เกษตรศาสตร์ VC VS ปลูกปัญญาวิทยาลัยนครราชสีมาศึกการแข่งขันวอลเลย์บอลลีกอาชีพเอสโคล่าวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก 2022-23 สัปดาห์ที่10หรือสัปดาห์ที่3ของเลข2แข่งขันกันที่ MCC Hall The Mall โคราชจังหวัดนครราชสีมาโดยวันอาทิตย์ที่29มกราคม2566เป็นการแข่งขันในวันที่2ซึ่งมีเกมการแข่งขัน3คู่ในเวลา 12:00 น. 15:00 น. และ 18:00 น.เกมคู่แรกเป็นการแข่งขันในประเภททีมชายเกษตรศาสตร์ VC ทีมอันดับ4ที่ชนะ3แพ้6ในชุดดำลงสนามพบกับปลูกปัญญาวิทยาลัยนครราชสีมาทีมอันดับ6หรือทีมบ๊วยของตารางที่ชนะ3แพ้6ในชุดเขียวโดยผลการแข่งขันปรากฏว่าเป็นทีมนักตบหนุ่มปลูกปัญญาที่เล่นได้แน่นอนกว่าทำให้เป็นฝ่ายไล่ตบเอาชนะไปได้แบบขาดลอย3ถึง0เซต27 25 25 2325ถึง13เก็บ3คะแนนทำให้มีเพิ่มเป็น12แต้มขยับขึ้นไปรั้งอันดับ4ของตารางสำหรับโปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก 2022-23 สัปดาห์ที่11จะแข่งขันกันที่สนามกีฬานครปฐมจังหวัดนครปฐมเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่4กุมภาพันธ์2566ซึ่งจะมีการแข่งขัน3คู่ดังนี้12:00 น.ทีมชายนครราชสีมาหุ่ยหวางคิวมิน CVC พบเกษตรศาสตร์ VC 15:00 น.ทีมชายปลูกปัญญาวิทยาลัยนครราชสีมาพบเกาะกูดคาบาน่าเอ็มโปรพลัสเดอร์แมนไทยแลนด์18:00 น.ทีมหญิงไดมอนด์ฟู้ดไฟเชฟแอร์ฟอร์สพบขอนแก่นสตาร์วีซีโดยแฟนลูกยางสามารถรับชมเกมการแข่งขันกันได้แบบฟรีๆครบทุกคู่ตลอดทั้งฤดูกาลทางช่อง 3D วอลเลย์บอลผ่านแอปพลิเคชันเว็บไซต์และกล่อง 3D TV ที่ 3D ที่นี่ที่เดียว